้นะคะทุกคนปูก็จะมาพาทุกคนนะคะทำแพนเค้กกล้วยหอมนะคะเพราะว่าคือเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะทุกคนไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยค่ะเป็นแบบแพนเค้กไร้แป้งนะคะมีวัตถุดิบอยู่แค่ไม่กี่อย่างเองค่ะก็คือมีไข่ไก่นะคะ1ฟองนะคะแล้วก็กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมที่ปูเนี่ยค่ะกล้วยหอมแล้วปูก็หั่นออกมาเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เนยแค่นี้เองค่ะเนยที่เราจะต้องไปทาในกระทะนั่นเองนะคะนั่นแหละปูก็คือแบบปูเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรขั้นตอนอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะคะถ้าขั้นตอนอะไรยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยปูก็จะไม่ทำไม่คือจะแบบว่าไม่ทำเลยค่ะคือเปลี่ยนเป็นแบบไปหาอย่างอื่นที่ขั้นตอนมันน้อยๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็หาไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอยู่ต่างแดนนะคะเราไม่สามารถหาวัตถุดิบอะไรที่มันเหมือนอยู่ที่เมืองไทยได้นะคะทุกคนก็ต้องรู้จักประยุกต์เอานะคะแล้วก็ปูก็ชอบทำอะไรที่แบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็หาง่ายนะคะงั้นมาดูกันเลยนะคะทุกคนปูก็จะมาบี้ๆเจ้าตัวกล้วยหอมนะคะให้มันเป็นแบบเละๆอะค่ะทุกคนคือแบบให้เละที่สุดเลยนะคะแบบว่าเหมือนกล้วยบดเด็กอะไรประมาณนี้เลยค่ะปูก็จะทำไปจนกว่ามันจะไอ้นี่นะคะจนค่ะแล้วก็กล้วยปูก็เละประมาณนึงแล้วนะคะทุกคนใช้ช้อนบดเลยนะคะให้เป็นเละลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็ปูก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะตีนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะทุกคนเพราะว่าก็คือจะได้ไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับตัวแพนเค้กด้วยนะคะค่ะตอนนี้เนยก็ลงไปในกระทะเรียบร้อยนะคะปูก็จะตักเจ้ากล้วยหอมนะคะลงไปนะคะค่ะปูก็ได้ใส่เจ้าตัวกล้วยกับไข่ลงไปนะคะแล้วก็รอให้เขาหน้าเขาร้อนขึ้นมานะคะแล้วเราก็ค่อยกลับด้านนะคะทุกคนทุกคนว่าอย่าใช้ไฟแรงนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เกินไปนะคะแล้วก็เวลาใส่ตักแบบว่าตักตัวกล้วยหอมกับไข่ลงไปนี่ให้ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่มากกว่านั้นมันจะแตกออกอะค่ะทุกคนมันจะไม่เป็นชิ้นกลมๆสวยงามนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะThank you.
ค้กกล้วยหอมของปูมาแล้วนะคะปูก็จะราดน้ำผึ้งไปนะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครจะทานกับแยมอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะปูก็ราดไปประมาณนี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะแพนเค้กกล้วยหอมของปูนะคะหวังว่าทุกคนคงจะทำกันได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ